สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดก้งโค้งบ้านแสงโสมนะคะเส้นนี้ก็คือเส้นที่เขาเรียกว่าอยู่ในเขตอำเภอบางปะอินนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าตลาดแล้วนะจะสังเกตดูนะว่าคนเยอะมากเลยนะคะจริงๆถามว่าเยอะไหมก็ยังก็เยอะอยู่นะคะแต่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตลาดเพิ่งจะเปิดก็คงจะยังไม่เยอะเท่าที่ควรจะเป็นนะแต่ช่วงนี้สิ้นเดือนอาทิตย์นี้สิ้นเดือนแล้วนะคะก็เยอะอยู่เหมือนกันประเมินด้วยสายตาก็รถจอดกันเยอะอยู่นะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนะคะนี่ค่ะอันนี้คือตลาดก้งโค้งนะคะจริงนะเป็นคนอยุธยาแต่ก็ไม่เคยมาเลยจริงๆเนี่ยด้านในก็จะมีของขายก็เดี๋ยวตามกันเข้ามานะคะ